เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าขบวนคาราวานรถโบราณหัวหินวินเทจคาร์พาเรดจะเดินทางจากกรุงเทพไปยังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันเป็นประจำทุกปีจนได้รับการจดบันทึกไว้เลยนะครับว่าเป็นหนึ่งในลิสต์รายการที่น่าท่องเที่ยวของหัวหินและบรรยากาศของงานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่14ในปีนี้นะครับก็จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์โฮมคัมมิ่งนั่นก็คือพวกเรานะครับก็จะพร้อมใจกันกลับไปยังบ้านของพ่อนะครับบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและห่างไกลความกังวลซึ่งตอนนี้ครับจูนก็มีภาพบรรยากาศของกิจกรรมนี้มาฝากกันในช่วงจับชีพจรติดตามได้เลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula for Wheels ทุกต้นเดือนสวัสดีค่ะวันนี้จูนพาคุณผู้ชมมาร่วมเดินทางไปกับขบวนคาราวานหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่14บนเส้นทางกรุงเทพชะอำหัวหินโดยมีจุดตั้งขบวนอยู่ที่โรงแรมเดอะเวสตินแกรนด์สุขุมวิทและตอนนี้นะคะเหล่ารถโบราณทุกคันก็พร้อมขึ้นขบวนไปกับคุณผู้ชมแล้วค่ะเมื่อวันที่16ถึง18ธันวาคม2559สมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเทศบาลเมืองชะอำเทศบาลเมืองหัวหินและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานใหญ่ประจำปีหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่14บนเส้นทางกรุงเทพมหานครชะอำหัวหินโดยมีจุดตั้งขบวนคาราวานรถโบราณกว่า50คันณโรงแรมเดอะเวสตินแกรนด์สุขุมวิทกรุงเทพมหานครและมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่โรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดเพชรบุรีค่ะและเมื่อรถโบราณคันแรกได้รับสัญญาณตีธงเหล่าคาราวานรถโบราณหัวหินวินเทจคาร์พาเรดครั้งที่14ต่างทยอยขับเคลื่อนรถโบราณตามเส้นทางเพื่อเดินทางสู่จุดหมายระหว่างทางแห่งแรกณร้านอาหารหาดเจ้าสำราญเพื่อรับประทานอาหารและมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเพชรบุรีเมื่อคาราวานรถโบราณเดินทางมาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนจากจังหวัดเพชรบุรีอย่างอบอุ่นพร้อมอาหารกลางวันแสนอร่อยหลังจากนั้นคณะคาราวานนำโดยขวัญชัยประพัดพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากจังหวัดเพชรบุรีจำนวน5โรงเรียนรวมถึงฝากมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยาอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสังกัดมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งยังช่วยสมทบทุนในการจัดหาเสื้อชูชีพให้กับหาดเจ้าสำราญเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวจมน้ำรวมเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาทโดยหลังจากจบพิธีก็ได้ชื่นชมความสามารถในการเล่นดนตรีและขับร้องเพลงจากตัวแทนนักเรียนเพื่อแทนคำขอบคุณในครั้งนี้ก่อนอำลาหาดเจ้าสำราญเพื่อมุ่งหน้าสู่ปลายทางณโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะก่อนถึงสถานที่ต่อไปขบวนคาราวานพร้อมใจมาเยือนบริเวณตำบลแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งของโครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยเพื่อดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสนองพระราชดำริให้แก่โครงการต่างๆเช่นศูนย์เด็กกำพร้าและยากจนอนาถาบ้านสุงไหงปาแนจังหวัดปัตตานีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาเป็นต้นจากนั้นขบวนคาราวานก็เดินทางสู่ที่พักณโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเพื่อพักผ่อนและจะนัดพบกันอีกครั้งในอาหารมื้อค่ำริมทะเลโอเชียนฟรอนท์ลอว์ของโรงแรมค่ะนี่ก็ได้เวลาของอาหารมื้อค่ำแล้วนะคะผู้ร่วมคาราวานทุกท่านคงกำลังจะอิ่มอร่อยกับอาหารในมื้อนี้เดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะจะมีกิจกรรมพูดคุยกับเจ้าของรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่าค่ะกิจกรรมพูดคุยกับเจ้าของรถโบราณภายใต้คอนเซปต์นี่แหละรถคันรักที่จัดบรรยากาศให้เสมือนถอดแบบมาจากเพปเปอร์บีชที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเลยค่ะกิจกรรมนี้ทำให้เหล่าคาราวานได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติของรถโบราณจากเจ้าของรถและผู้เชี่ยวชาญไปแบบเต็มๆก่อนที่ทุกท่านจะกลับเข้าที่พักเพื่อนอนหลับพักผ่อนให้เต็มอิ่มและพบกับมื้อเช้าแสนอร่อยที่ห้องเดอะเด็กของโรงแรมค่ะอากาศยามเช้าแบบนี้สดชื่นดีจริงๆนะคะแถมได้อิ่มอร่อยไปกับห้องอาหารเดอะเด็กอีกด้วยค่อยมีแรงออกเดินทางไปทางกิจกรรมกับขบวนคาราวานหน่อยค่ะ
หลังจากรับประทานอาหารเช้าของโรงแรมที่ห้องเดอะเด็กเรียบร้อยแล้วขบวนคาราวานหัวหินวินเทจคาพาเรดก็เริ่มตั้งขบวนอย่างสวยงามเพื่อมุ่งหน้าสู่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่แรกเพื่อถวายความเคารพพระบรมศาสดาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณบริเวณด้านหน้าวังไกลกังวลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้โดยพร้อมเพรียงกันค่ะหลังจบการถวายความเคารพพระบรมศาสดาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังไกลกังวลแล้วขบวนรถโบราณได้มุ่งหน้าไปยังศูนย์การค้าบลูพอร์ตหัวหินรีสอร์ทมอลล์เพื่อรับประทานอาหารกลางวันและแวะรับประทานอาหารว่างต่อที่มหาสมุทรคันทรีคลับหัวหินเพื่อให้ชาวเมืองได้ชื่นชมกับขบวนรถโบราณที่สวยงามและทรงคุณค่าอีกครั้งก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางกลับโรงแรมเชอราตันหัวหินรีสอร์ทแอนด์สปาเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานวินเทจคากาล่าดินเนอร์ในคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะงานกาล่าดินเนอร์ในปีนี้ผู้ร่วมงานทุกท่านต่างพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสากลสีดำเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโอกาสนี้จูเลยต้องขอเชิญท่านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยคุณขวัญชัยประพัฒน์พงศ์มาพูดคุยกับเรื่องนี้สักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญคะสวัสดีครับจูนครับก่อนอื่นเดี๋ยวจูนขอสอบถามก่อนว่าคอนเซ็ปต์ของงานในปีนี้เราจัดไว้ยังไงบ้างคะก็คอนเซ็ปต์เนี่ยคือทุกปีของเราเนี่ยจะมีการตั้งคอนเซ็ปต์อยู่แล้วนะครับในปีนี้ความจริงตอนแรกเราคิดถึงยุค 60s นะครับแต่ว่าพอหลังจากวันเสด็จสวรรคตของหลวงรัชกาลที่9เราก็เปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่นะครับเราใช้คอนเซ็ปต์เป็นภาษาอังกฤษว่า Home Coming ภาษาไทยง่ายๆครับกลับบ้านเพราะว่าเราถือว่าหัวหินเนี่ยก็คือบ้านของพวกเราด้วยเราจัดปีนี้เนี่ยเป็นปีที่14แล้วก็เลยปีนี้จัดว่าเราพวกเรากลับบ้านครับค่ะแล้วในเรื่องของรูปแบบการจัดงานล่ะคะในปีนี้เรามีกิจกรรมหรือว่าคอนเซ็ปต์ยังไงบ้างคะเราก็ต้องโทนดาวลงนะครับเพื่อให้เหมาะสมสงบเสงี่ยมนิดหน่อยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของบรรยากาศในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในจิตใจของพวกเราเนี่ยก็ยังมีความชื่นชมอยู่นะครับแล้วก็กลับบ้านครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการนำพวกเรานี้กลับมาสู่บ้านครั้งที่2ครับค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณคุณขวัญชัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะบรรยากาศภายในงาน Vintage Car Gala Dinner ปีนี้ยังคงความหรูหราและเรียบง่ายเหมาะกับสถานการณ์ประเทศโดยมีแขกรับเชิญพิเศษจิรพันธ์อังสวานนท์ที่มาร่วมขับกล่อมผู้ร่วมงานด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ต่างๆพร้อมทั้งบอกเล่าความประทับใจที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้เราได้ร่วมซาบซึ้งและอิ่มเอมใจไปด้วยกันก่อนที่จะอำลางานวินเทจคาการ่าดินเนอร์ของคาราวานหัวหินวินเทจคาพาเรดครั้งที่14ด้วยลีลาการโชว์กีตาร์ของท่านนายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ค่ะสุดท้ายสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยขอขอบคุณบริษัทและหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะคาราวานเป็นอย่างดีตลอด3วัน2คืนบนเส้นทางกรุงเทพมหานครชะอำหัวหินนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถติดตามกันได้ครับที่ www.facebook.com/vintageclub หรือว่า www.vintageclub.or.th ก็ได้ครับส่วนในช่วงเปิดอกวันนี้นะครับจูนมีเครื่องขัดสีจากรูเปสมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับซึ่งเขาบอกว่านวัตกรรมของเครื่องขัดสีรูเปสเนี่ยนะครับยังไม่มีใครสามารถลอกเลียนแบบได้แถมยังมีคุณภาพดีกว่าเครื่องขัดสีทั่วไปอย่างแน่นอนตอนนี้จูนรออยู่แล้วติดตามได้เลยครับในช่วงเปิดอกช่วงเปิดอกสนับสนุนโดยซูบารุเลวอสสนุกได้ในทุกจังหวะชีวิตช่วงเปิดอกวันนี้นะคะเหมาะมากเลยสำหรับคนที่กำลังต้องการอยากจะได้ตัวช่วยนะคะในการขับเคลือบสีรถแล้วก็ไม่ต้องเข้าอู่อีกต่อไปวันนี้นะคะจูนมีมาแนะนำอย่างแน่นอนจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับคุณไพโรจน์อัตติรัตน์นะคะกรรมการบริหารบริษัทรูเปสดิสทริบิวเตอร์ไทยแลนด์มาแนะนำกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นจูนขอถามก่อนว่ารูเปสนั้นทำอะไรบ้างคะส่วนใหญ่อุปกรณ์ของรูเปสเนี่ยก็จะค่อนข้างเกี่ยวกับพวกรถหรือว่าพวกเรือนะแต่ว่ามันจะเป็นสเกลค่อนข้างใหญ่มีตั้งแต่ในโรงงานประกอบรถยนต์จนกระทั่งมาถึงระบบเกี่ยวกับพวกของคนใช้ในผู้บริโภคทั่วไปค่ะจะเป็นพวกเครื่องมือเครื่องขัดสีหรือว่าจะเป็นพวกเครื่องที่ใช้ลม
ทางลูเปสเป็นคนผลิตทั้งหมดเท่าที่เห็นนี่คือหลากหลายมากๆเลยนะคะเยอะมากครับเอาละค่ะแล้ววันนี้นี่คุณใหญ่มีอะไรจะมาแนะนำกับจูนบ้างคะสำหรับสูตรในวันนี้จะขอแนะนำเกี่ยวกับพวกเครื่องขัดสีของลูเปสนะฮะใครที่แบบว่ารถกำลังเป็นรอยหรือว่าอยากจะได้เครื่องที่แบบขัดเคลือบแบบดีๆนะคะต้องรูเปสเลยนะคะเป็นยังไงบ้างเครื่องรูเปสเนี่ยปกติแล้วเนี่ยครับทั่วไปสมัยก่อนนะฮะก็จะใช้เครื่องระบบโรตารี่ในการขัดสีซึ่งการระบบโรตารี่เนี่ยมันจะหมุนเป็นรอบเดียวนะฮะปัญหาของมันก็คือ1จะต้องคนขัดที่มีความชำนาญในการขัดสีอันที่2ขัดไม่ดีมันก็จะทำให้สีไหม้ทำความเสียหายกับสีผิวรถได้ส่วนที่3ก็คือผลงานที่เสร็จออกมาแล้วเนี่ยมันจะสร้างรอยริ้วหรือว่าถ้าเกิดภาษาทางด้านเทคนิคเขาเรียกว่าฮอลโลแกรมค่ะนะฮะอันนั้นคือปัญหาของเครื่องขัดสีในรุ่นเก่าๆแต่ว่าทางเครื่องลูเปสตัวใหม่เนี่ยเป็นเครื่องขัดสีซึ่งออกมาได้ไม่นานไม่กี่ปีนี่เองค่ะนะจะแก้ปัญหาพวกนี้หมดเลยนะมันจะเป็นเครื่องขัดระบบดูแอคชั่นหรือเขาเรียกกันว่า DA ค่ะนะฮะแล้วมันจะแก้ปัญหาสีไม่ร้อนนะฮะแล้วก็แก้พวกรอยริ้วต่างๆได้หมดนะฮะแล้วในการใช้เนี่ยค่อนข้างง่ายก็ถือว่าเป็นจุดเด่นเลยของรูเปสที่แบบเจ้าไหนๆก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้ค่ะทีนี้ว่าที่มาโชว์ในวันนี้มีแบบไหนบ้างคะฮะก็อย่างรูเปสโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วนะฮะจะเป็นรูเปสบิ๊กฟูต15 Mark 1นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น15 Mark 2ตัวที่ออกมาด้วยความแตกต่างของมันเนี่ยนะฮะคือแป้นของ15เนี่ยจะเป็น5นิ้วนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็น21เนี่ยจะเป็นแป้น6นิ้วมันจะใหญ่กว่าขนาดของแป้นใช่แต่ว่าในรุ่นใหม่ Mark 2เนี่ยมันจะมี power มีแรงที่มากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 30% ถ้างานดีเทลทั่วไปขัดสีทั่วไปเราก็จะแนะนำพวก5นิ้วนะฮะแต่ถ้างานที่มันต้องการพื้นที่ใหญ่ตามอู่ตามอะไรเนี่ยก็จะเป็นเครื่องแป้น6นิ้วจะดีกว่านะฮะแต่ว่าโดยลักษณะของเครื่องตัวใหม่กับตัวเก่านะฮะตัวใหม่เนี่ย Mark 2มันจะมีแรงมากขึ้นกว่าเดิม 30% ค่ะการทำงานก็จะเร็วขึ้นนะฮะแล้วแบบนี้วิธีการใช้ยากไหมคะวิธีการใช้ไม่ยากนะฮะก็คือขอเวลาสักไม่เกินสัก5นาทีนะทุกคนก็สามารถที่จะขัดเครื่องอันนี้ได้ค่ะนะฮะอย่างคุณจูนก็ลองได้นะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายก็ลองได้หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เตือนเครื่องตัวเนี้ยมันจะทำงานจบทุกอย่างแม้กระทั่งลบรอยนะฮะลบริ้วต่างๆนะฮะแล้วก็ไม่ทำอันตรายเครื่องต่อผิวสีเห็นว่าลูกค้าบางคนนี่นอกจากจะขัดรถแล้วนี่ยังจะไปขัดพื้นแกรนิตที่บ้านได้อีกยังไปขัดไอ้พวกท็อปที่เป็นหินอ่อนหรือแม้กระทั่งไม้อะไรทั่วๆไปขัดได้หมดค่ะวิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยนะคะยิ่งสำหรับผู้หญิงแบบบ้าแห่งจูนนะคะเครื่องเนี่ยก็น้ำหนักไม่ได้หนักอะไรมากมายบาลานซ์มันก็ค่อนข้างดีแล้วก็แค่เทน้ำยาตรงที่ตัวแป้นใช่ก็ตัวแป้นนะฮะมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำยาที่ใช้นะฮะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีขาวอะไรพวกนี้ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับความหยาบของน้ำยาแล้วก็ฟองน้ำขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ว่าเราต้องการแค่ไหนถ้าลอยลึกหน่อยแล้วก็อาจจะเอาน้ำยาสีฟ้ากับฟองน้ำสีฟ้าเพราะมันค่อนข้างหยาบก็ใช้ไปตามสภาพของพื้นผิวการันตีในเรื่องของคุณภาพอย่างแน่นอนนะคะผลิตในอิตาลีทั้งตัวค่ะแบบนี้คุณผู้ชมทางบ้านสนใจอยากจะได้ดูเปสไว้สำหรับขัดรถเองที่บ้านนี่สามารถติดต่อช่องทางไหนบ้างก็ทาง Facebook ก็ได้นะฮะก็ Rupes Distributor TH ก็คือ Thailand ค่ะก็ดูในนั้นก็จะมีทุกอย่างหมดเลยสำหรับใครที่ไม่สะดวกอยากจะโทรไปปรึกษาก่อนก็ได้เบอร์จำง่ายๆ0834911911แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูของจริงเครื่องจริงๆมีหน้าร้านอยู่ที่ไหนคะอยู่สุขุมวิทซอย26ครับ อยู่ใกล้ๆ K Village ค่ะยังไงก็ก่อนมาก็โทรหาคุณใหญ่ก่อนได้นะคะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะสำหรับผู้ชมทางบ้านที่ไปขัดรถที่ไหนแล้วมีปัญหาเรื่องขัดสีก็ยินดีให้คำแนะนำนะฮะแล้วก็แนะนำเครื่องที่ต้องการใช้ก็เครื่องเฟสก็ขอแนะนำรับรองว่าคุ้มค่ากับราคาอย่างแน่นอ นใช้ได้ยาวๆอย่างแน่นอนเลยนะคะคุณใหญ่การันตีค่ะใช่ครับเอาละค่ะในวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณใหญ่มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ